ของชุดปฏิบัติการส่วนกลางกรมการปกครองเป็นการทำงานจู่โจมตรวจค้นจับกลุ่มเป็นภาพปกติที่มักเห็นบ่อยครั้งแต่หลังจากกระทรวงมหาดไทยประกาศนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการทำหน้าที่เชิงรุกของฝ่ายปกครองซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยตรงจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นการปกครองท้องที่นะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลจากเดิมกรมการปกครองมีชุดปฏิบัติการพิเศษส่วนกลาง1ชุดจำนวน30คนลงพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศแต่ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้นกรมการปกครองจึงตั้งเป้าจัดชุดปฏิบัติการพิเศษประจำจังหวัดและระดับอำเภอโดยคัดเลือกตัวแทนชุดแรกมาอบรมเชิงปฏิบัติการและนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปีนี้เราเลือกหัวกะทิมานะครับโดยมุ่งหวังนะครับว่าให้บุคคลที่ผ่านการอบรมจำนวน4รุ่นของเรารุ่นละ190คนเนี่ยนะครับรวม760คนเนี่ยได้สามารถนำความรู้ทั้งทางด้านกฎหมายยุทธวิธีกลยุทธ์ในการไปปิดล้อมตรวจค้นจับกุมนะครับทุกอย่างเนี่ยไปถ่ายทอดต่อยังชุดปฏิบัติการที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตัวเองขอให้ยืนอยู่พื้นฐานของความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักของกฎหมายแม้ในพื้นที่จะรู้ว่าใครบ้างเป็นผู้มีอิทธิพลแต่การรวบรวมหลักฐานสาวถึงตัวการใหญ่กลับทำได้ยากเพราะส่วนใหญ่จะสั่งการให้ลูกน้องหรือคนอื่นเป็นผู้กระทำความผิดแทนการเข้าตรวจค้นจับกุมเพื่อสืบหาข้อมูลรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและนี่คือปฏิบัติการจู่โจมยานพาหนะนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มีการให้รถยนต์ต้องสงสัยจอดแล้วแต่ตัวคนขับยังไม่ยอมที่จะลงมาจากรถค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะมีการจัดสรรตำแหน่งของแต่ละคนนะคะและเคาะกระจกเพื่อให้คนต้องสงสัยซึ่งอยู่ภายในรถยนต์นั้นลงมาซึ่งทุกขั้นตอนในการปฏิบัติการนะคะจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและหลักของกฎหมายทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต้องสงสัยหรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็ได้ยุทธวิธีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อนเข้าตรวจค้นยานพาหนะและการใช้อาวุธตามหลักสากลและตามที่กฎหมายกำหนดทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกร้องเรียนภายหลังรวมถึงการตรวจค้นตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะได้ข้อมูลและหลักฐานมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถูกต้องโดยลักษณะงานของเราเนี่ยดูในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอยู่แล้วนะครับประกอบกับมีนโยบายเร่งด่วนจากรัฐมนตรีจากรัฐบาลใหม่นะครับเรื่องของการปราบมีดิพลหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแล้วก็ยาเสพติดนะครับเรื่องเหล่านี้พอเจ้าหน้าที่ได้มีทักษะนะครับในเรื่องของการตรวจค้นจับกุมตั้งด่านหรือว่าการหาข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะประกันในเรื่องของสิทธิของประชาชนด้วยไม่ให้ถูกลุกล้ำหรือละเมิดสิทธิการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดจัดขึ้น4รอบรอบละ190คนผู้เข้าอบรมทุกคนจะถ่ายทอดความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่รับผิดชอบจนครอบคลุมชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอ878อำเภอเป็นกลไกหลักเดินหน้าจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้หมดไปภายใน6เดือนนับจากวันประกาศคิกออฟ1ธันวาคมปวีณาฟักทองไทย PBS รายงาน